ัสดีครับโทนี่แรปนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่ศูนย์บริการนะครับของเราวันนี้ก็ใกล้ช่วงปีใหม่แล้วนะครับต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่อุดหนุนร้านเราเนี่ยจนถึงสิ้นปีเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับใกล้จะวันหยุดยาวแล้วเนี่ยลูกค้าหลั่งไหลกันมาอย่างแน่นเลยนะครับคันนี้ก็รถกระบะวีโก้ทำสีน้ำตาลด้านนะครับผมมีคูเปอร์นะครับคันนี้เป็นสีบอลนะครับแล้วก็ตกแต่งนะครับเป็นแบบตัวลิมิเต็ดตัวแชมเปี้ยนนะครับตอนนี้ก็มีเชอร์คันนี้นะครับมีรถกระบะนะครับผมมีตัวสูงคันนี้ก็เข้ามาและดำด้านนะครับผมกับดำเงาผสมผสานกันด้วยลายกราฟิกนะครับแล้วก็คันนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่รถสีดำจากโรงงานนะครับอันนี้แคมรี่ไฮบริดอันนี้มุกนักเตะนะครับผมอันนี้ลูกค้าแรปกันรอยนะครับผมสีเดิมเนี่ยกลัวจะเป็นรอยก็เลยมาแรปกันรอยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวลูกค้าก็จะมารับแล้วแล้วก็ขนาดก็ค่อนข้างเยอะนะครับ1 2 3 4 5 6 7เดี๋ยวจะมีมาอีกคันหนึ่งมินิคูเปอร์8นะครับวันนี้เราทำรถทั้งสิ้น8คันนะครับผมอันนี้เป็นโลตัสอีลิสนะครับผมอันนี้ก็มาแรปนะครับผมตอนนี้ทีมช่างก็กำลังแรปกันอยู่นะครับมาชมด้านนี้ต่อนะครับมารถเยอะมากครับวันนี้เดินจนเมื่อยนะฮะแล้วก็ต่อมาเป็น Honda Jazz นะครับอันนี้ก็แรปนะครับสีน้ำเงินด้านนะครับแล้วต่อมาคันนี้นะครับอันนี้สีเดิมเนี่ยเป็นสีขาวนะครับแล็ปเป็นเหลืองนะครับผมเนี่ยนะครับสีเดิมสีขาวนะครับแล็ปเป็นสีเหลืองนะครับอันนี้ก็ตกแต่งลายนะครับผมค่อนข้างสปอร์ตเลยนะครับผมส่วนอีเวนต์ช่วงนี้ที่เรามีเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยคงได้ไปชมงานนะครับ ROC Race of Champion นะครับทางโทนี่แรปและบริษัทในเครือเนี่ยเราเป็นบริษัทขายส่งฟิล์มด้วยก็ได้เป็นเบื้องหลังนะครับผมสำหรับการติดตั้งสติ๊กเกอร์รถ ROC คือเราเป็นคนขายส่งฟิล์มนะครับผมสำหรับเป็นวัตถุดิบในการติดตั้งครั้งนี้นะครับผมยังไงก็อุดหนุนร้านเราได้วันนี้ร้านเราบริการถึง8คันภายในวันเดียวนะครับผมติดตั้งในห้องแอร์ปลอดฝุ่นแล้วก็ลูกค้าที่กำลังจอดรถค้างคืนสบายใจได้นะครับเรามีกล้องวงจรปิดนะครับ24ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็มีห้องแอร์ให้ลูกค้านั่งอย่างสบายใจนะครับผมก็ยังไงต้องขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับโดยเฉพาะลูกค้า VIP ระดับซุปเปอร์คาร์ที่มาอุดหนุนกันเนี่ยมากมายนะครับผมยอดตอนนี้ยอดรวมเนี่ยร้อยกว่าคันแล้วนะครับผมมากที่สุดในประเทศไทยนะครับยังไงก็ฝากผลงานของเราไว้ด้วยขอบพระคุณมากครับผม